วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนนะคะว่าให้พี่เปียกหมดเลยอ่ะเปียกหมดเลยไปทำอะไรมาเก็บไข่มาสวัสดีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่น่านฝนตกหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้ลงครัวตอนนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ฝนที่น่านตกลงมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะฝนตกหนักเลยนะคะที่น่านซึ่งตอนนี้ลงครัวเปียกไปหมดเลยนะคะภาพและเสียงชัดเจนนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศสดๆนะคะในโรงครัวลงอูดอีจันที่ตั้งอยู่ที่วัดสวนตาลนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราเพิ่งลงเรือไปแจกข้าวให้ชาวบ้านนะคะในพื้นที่ตำบลลืมค่ะพี่เบนเราไปตำบลไหนนะเมื่อกี้ฮะอะไรกึ่งเกวียนนะโอเคคุณผู้ชมขาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปในพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมานะคะซึ่งตรงนั้นอยู่ติดริมแม่น้ำน่านตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะคะน้ำยังท่วมสูงคือแม่น้ำน่านยังล้นอยู่แล้วก็ทะลักเข้าไปในหมู่บ้านนะคะน้ำตอนนี้ก็คือมิดชั้น1น้ำสูงประมาณ2-3 เมตรนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งแจกข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงครัวลุงอุตอีจันนะคะพอกลับมาถึงเนี่ยค่ะปรากฏว่าฝนตกหนักตอนนี้นี่นะคะเต็นเมื่อกี้ลมพัดแรงนะคะพี่เบนค่ะกลางเวียงกลางเวียงพี่เบนพี่เบนถ่ายนี่หน่อยเต็นที่ค่ะมาถึงเนี่ยสวัสดีค่ะนี่นะพี่ๆกำลังกินข้าวก็อยู่มีเมนูอะไรคะเนี่ยมีกุ้งนะคะพริกกะปิไข่เจียวครับน้ำพริกกะปิไข่เจียวอร่อยไหมพี่ไผ่อร่อยครับอร่อยแล้วคะแต่พี่อันนี้อะไรคะน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิครับผมไม้ไม้น้ำพริกกะปิมีผักต้มด้วยนี่มีผักต้มด้วยนะคะนี่ไหนลองกินหน่อยค่ะกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยยังเราต้องวางนี้จะกินแค่นี้สวยโอเคตามสุดยอดเลยอร่อยครับโอเคค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่ๆทางมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็กำลังพักกินข้าวซึ่งโรงครัวเนี่ยตอนนี้ปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมโรงครัวปิดแล้วแม่ครัวทำกันตั้งแต่ 5:00 นะคะจนถึงช่วงเวลาเย็นๆ 3-4 โมงแล้วตอนนี้เองโรงครัวของเรานะคะก็กลายเป็นที่หลบฝนเพราะฝนตกหนักมากสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายวิ่งมาตามพี่เบนนะคะให้ดูภาพกว้างๆของโรงครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นภาพกว้างๆนะคะจะได้เห็นฝนตอนนี้โรงครัวชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะเมื่อกี้ลมพัดนะคะเมื่อกี้ลมแรงมากพัดเต็นท์เปิดเลยค่ะเดี๋ยวฝนหยุดก็จะต้องกางเต็นท์ตรงนี้ใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆกู้ภัยนะคะแล้วก็น้องๆจิตอาสาน่ารักมากเลยวันนี้วันหยุดวันเสาร์น้องๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนปิดน้องๆก็ใช้เวลาว่างมาเป็นจิตอาสามาช่วยลงครัวตอนนี้ก็ยังอยู่กันนะคะเพราะว่าฝนตกไปไหนไม่ได้ยังกลับไม่ได้นะคะ
เมื่อกี้ที่ลงที่ไปลงเรือมาคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ตำบลกลางเวียงเนี่ยตรงบ้านดอนชัยเองเนี่ยหนักยังหนักอยู่เลยนะฮะบ้านติดริมแม่น้ำน่านด้วยแล้วเราก็ล่องเรือผ่านแม่น้ำน่านซึ่งโหน้ำยังล้นอยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวไปดูน้องๆกันนะคะคุณผู้ชมน้องๆมีปกมือปกอะไรกันอันนี้ทำอะไรกันเอ่ยร้องเพลงให้ฟังอันนี้นะคะบรรยากาศหลังโรงครัวนี่นะคะมีพี่จิตอาสานะคะมาร้องเพลงแล้วน้องๆปรบมือตามจังหวะน่ารักมากเลยนี่นะคะก็ผ่อนคลายหลังจากที่ปิดโรงครัวค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนี่บรรยากาศที่โรงครัวนะคะก็มีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ1ทั้งฝนถล่มลงครัวแต่ว่าเนี่ยค่ะเต็นท์เปิดไปนะคะเดี๋ยวฝนหยุดแล้วก็ต้องกางใหม่พี่ๆกู้ภัยกินข้าวอยู่ฝั่งนู้นนี่นะคะน้องๆจิตอาสาเอนจอยหลังปิดลงครัวนะคะหลายเหตุการณ์จริงๆนะคะวันนี้มาตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะเราก็หลบอยู่ในลงครัวสวัสดี 1,500 คนนะคะเวลามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็อัปเดตทันทีค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์แบบเหมือนมาน่านด้วยกันเหมือนมาน่านด้วยกันนะคะวัดไหนคะวัดสวนตาลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนตาลนะคะลงครัวลงอูดอีจันเนี่ยอยู่ที่วัดสวนตาลมา2วันแล้วนะคะเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่2นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะลงครัวปิดก็ถึงเราถึงจะได้พักนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศสดๆหลังครัวกุ้งน่ากินมากเลยอ่ะนี่นะคะอร่อยไหมคะโอ้อร่อยไหมอันนี้นะคะก็มาแอบดูพี่ๆเขากินข้าวพี่กดกินเลยค่ะพี่กดน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิไข่เจียวเนี่ยฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวซาตอนนี้ก็ตกลงมาอีกแล้วอะค่ะวันนี้ตอนแรกดีใจมากเลยนะทั้งวันที่แบบแดดแรงน้ำจะได้ลดลงไวๆตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงว่าถ้าฝนตกแบบนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่เดี๋ยวเรามูฟไปฝั่งตรงนู้นบ้างนะคะยังไม่ได้ทานเลยค่ะนี่นะคะลงครัวปิดเราถึงจะได้พักถึงเราพักเราก็สามารถไลฟ์ได้นะคะให้ดูบรรยากาศสดๆหลังโรงครัวค่ะนี่นะคะนี่พ่อครัวทานข้าวหรือยังคะทานแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะพ่อครัวผัดทั้งวันเลยวันนี้อันนี้ก็เป็นเตานะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ว่าสู้ค่ะเหนื่อยแต่สู้นะคะทุกคนเหนื่อยหมดเลยค่ะผู้ประสบภัยเองก็ลำบากแต่ว่าเราสู้นะคะนี่ฝนตกลงมาอีกแล้วกินข้าวยังคะเรียบร้อยหมดกล่องเลยสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะสู้ค่ะคุณผู้ชมขา
นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังโรงครัวนะคะแล้วก็มาไลฟ์ให้ดูเดี๋ยวพลอยขออนุญาตไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวพลอยจะขึ้นไลฟ์แล้วก็อัปเดตกับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็ยังปักหลักอยู่ที่เนี่ยค่ะวัดสวนตาลตำบลในเวียงพรุ่งนี้เรายังคงเกาะติดในการช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าจุดที่น้ำมันยังหนักๆก็คือบ้านดอนชัยนะคะตรงซึ่งบ้านดอนชัยเนี่ยก็อยู่ติดริมแม่น้ำน่านตอนนี้ก็ยังคงสาหัสอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะต้องนำข้าวเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อโอเคคุณผู้ชมขาขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาขึ้นไลน์แล้วก็อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะ